กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยปิดประตูตีแมวสุ่มตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า150คนไม่พบฉี่สีม่วงผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโดยทางร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้นายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยจัดการทำความสะอาดบ้านของตนเองให้เรียบร้อยดังนั้นซึ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยครบวาระการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการประจำอำเภอจึงได้ดำเนินการเชิญทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ยจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งชายและหญิงมีจำนวน150คนและการตรวจหาสารเสพติดก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและจากการตรวจสอบแล้วไม่พบผู้ใดมีสารเสพติดโอกาสนี้นายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันประชุมประจำเดือนและเป็นนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลถึงการตรวจหาสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เก็บกวาดบ้านของตนเองให้มีความสะอาดจึงได้มีการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้นายบุญเอื้อมบุญรอดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอำเภอด่านมะขามเตี้ยกล่าวว่าได้รับเชิญจากนายอำเภอด่านมะขามเตี้ยให้มาร่วมทำการรับการตรวจหาสารเสพติดจากกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผลการตรวจได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด150คนยังไม่พบว่ามีสารเสพติดใดๆและการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจหาสารแอนตามินเราก็ใช้อุปกรณ์การตรวจของสารชนิดนี้เท่านั้นส่วนสารกัญชาหรือกระท่อมนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์อื่นซึ่งเป็นคนละชนิดกันข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปีชาภาพวันวราไรวารินรายงาน